ขึ้นชื่อว่ามะเร็งใครก็เป็นได้วิธีห่างไกลมะเร็งแชร์ไปให้คนที่คุณรักนะครับสำหรับประเทศไทยโรคมะเร็งเป็นโรคที่คร่าชีวิตของคนไทยมากเป็นอันดับหนึ่งยาวนานและติดต่อกันหลาย10ปีจากข้อมูลล่าสุดพบว่าคนไทยเสียชีวิตจากโรคมะเร็งปีละกว่า 67,000 คนหรือเฉลี่ยชั่วโมงละ8คนและมีการตรวจพบผู้ป่วยรายใหม่ราว 120,000 คนต่อปีบอกได้เลยครับว่าสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคมะเร็งนั้นมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอความเครียดสะสมในแต่ละวันการติดเชื้อไวรัสจนเกิดการอักเสบการทานอาหารที่ซ้ำซากจำเจและการไม่ทานผักและผลไม้ปัจจุบันมีรายงานวิจัยพบว่าในต้นอ่อนบรอกโคลีนั้นมีสารซันโพรเฟมที่มีคุณสมบัติในการป้องกันการเกิดเซลล์มะเร็งได้ดังนั้นการทานต้นอ่อนบรอกโคลีจึงเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการป้องกันการเกิดโรคมะเร็งแต่การหาต้นอ่อนบรอกโคลีมาทานไม่ใช่เรื่องง่ายเลยใช่ไหมครับทางเราจึงเล็งเห็นความสำคัญและได้นำต้นอ่อนบรอกโคลีที่ปลูกด้วยระบบออร์แกนิกไม่ใช้สารเคมีใดๆที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคมาผ่านกระบวนการแปรรูปด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นทำให้สามารถคงคุณค่าทางโภชนาการได้อย่างครบถ้วนบรรจุลงแคปซูลร่วมกับเบต้าโกลแคนซึ่งมีคุณสมบัติในการป้องกันการอักเสบของเซลล์ซึ่งสารทั้งสองตัวนี้มีคุณสมบัติในการป้องกันการอักเสบและเซลล์มะเร็งกลัวทั้งสองสารนี้เป็นอย่างมากครับ